แสงสว่างเป็นสิ่งที่สำคัญมากบนท้องถนนเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จึงถูกนำมาใช้เป็นทางเลือกในเรื่องนี้ค่ะแต่ในบางพื้นที่อาจมีการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในราคาที่สูงเกินไปวันนี้ทีมปปช.และชมรมสตรองประจำจังหวัดชัยนาทก็ได้ทราบว่าอาจมีบางพื้นที่ที่มีการทุจริตการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในราคาที่สูงเกินไปท้อนหมดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันวันนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงกันค่ะเมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปปช.จังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.ส่วนกลางลงพื้นที่ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความเสี่ยงต่อการทุจริตใน2ประเด็นคือโครงการจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์บัญชีนวัตกรรมไทยงบประมาณรวม99ล้านบาทและการพัฒนาบึงสวดมนต์เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรงบประมาณรวม54ล้านบาททั้ง2ประเด็นปรากฏความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ควรแก้ไขเช่นพบว่ามีการใช้งบประมาณสูงเกินไปและขาดการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทจึงได้ร่วมกับคณะแท็กทีมหน่วยงานภาคีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมกำหนดข้อตกลงเพื่อต้านและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตทั้ง2ประเด็นซึ่งสำนักงานปปช.โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการแท็กทีมจะรายงานผลการจัดทำข้อตกลงต้านและลดทุจริตในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะติดตามความคืบหน้าของการนำข้อตกลงไปดำเนินการเพื่อนำไปสู่การถอนหมุดประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตให้แล้วเสร็จในที่สุดที่เป็นปัญหาก็เป็นในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินเราวางโครงการไว้ว่าจะขุดลอกให้ได้ความจุประมาณ2ล้านคิวเทศบาลแจ้งว่าไม่มีปัญหาแต่พอจะไปทำจริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินขึ้นมานะครับงบประมาณที่เราจะต้องไปดูแลถนนหนทางที่มันยังชำรุดทรุดโทรมเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะพื้นที่ไม่ใช่ชุมชนเป็นท้องนาที่ผ่านมาที่เห็นมันก็ประโยชน์ที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าจุดเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจุดเสี่ยงในการสัญจรแต่เป็นจุดเสี่ยงในการดำเนินชีวิตของประชาชนเพราะเขามีความเสี่ยงต่อชีวิตทรัพย์สินในการอาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะในเวทีวันนี้ครับคือค่อยๆทำไปครับเพื่อให้จังหวัดได้รับทราบว่าเคสนี้มีปัญหาเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาในเคสอื่นๆต่อไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ต้องค่อยๆปรับไปครับคุณผู้ชมคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จังหวัดชัยนาทพวกเราทีมปปช.และชมรมสตรองประจำจังหวัดชัยนาทจะเฝ้าติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในท้อนหมุดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันสวัสดีค่ะ